วัสดีครับการเป็นทีมต้องการทำไฟนี้ซ้อมมากี่วันก็สามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เด็กต้องการแค่อยู่ที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้บังคับสอนหรือมั้งก็มีที่เดิมเก็บตัดก็ก็คือเพื่อนในค่ายเชื่อกันนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กะอายุ20แล้วสูงเท่าไหร่ละ165น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้วัน5556ครับเรามวยสไตล์อะไรครับก็มวยเดินเปิดเกมเดินท้าก่อนนะครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับทองนะทองเคยต่อยกับเขาไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมการต่อยทองยังก็ศึกษามาเขาเป็นมวยสไตล์เขาก็มวยเดินมวยเข่าครับวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผนไงดิก็ตามเกมของเราครับเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปก่อนมีอะไรแก้ไขบุญทุกบทีเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยไปที่รังสิตนี่แหละวันนั้นต่อยกับพิษคูเมืองเป๊ะมากวันนั้นนะน้องยกสูงชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่115ครับ115วันนี้ต่อย116เนาะครับถ้าเช้านี้เข้าเช้าหน่อยคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินนิดนึงประมาณนี่ผมพอนะครับก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็แค่ชิด90ได้สมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมออนชนะใครเหมือนเดิมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ15โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ57คนจังหวัดคนลาวครับอ๋อสปลาวเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากเชียร์ให้เป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่วันนี้ต่อยคู่ที่2ช่องทูนะครับผมขอให้น้องโชคดีขอบคุณมากครับเห็นนี่หรอครับทองเจริญทองครับไอ้นี่เราซ้อมมาอยู่ไหนครับทองซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเมืองทิพย์เจริญทองก็อยู่ที่ปทุมเรานี่แหละมีใครเป็นผู้เฝ้าซ้อมไฟนี้พี่ๆน้องๆนะครับพวกในค่ายเชียร์กันเนาะตอนนี้ทองอายุเท่าไหร่ครับ20สูงเท่าไหร่แล้ว175น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้56เรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอก้าพยักนะครับแต่ไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเคงมาต่อยเค้ายังเค้ามวยสไตล์มวยหมัดแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนไงดิรอดูบนเวทีเลยเหมือนต่อยตามแต่เราไปมีอะไรแก้ไขวุ้นเขาบนเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ทางสิบวันนั้นต่อยกับซุปเปอร์บัตเป็นไงบ้างแพ้คะแนนออกมาไปคะแนนไปไปแพ้แบบไหนว่าฟันยางหลุดอ๋อจ้าอ๋อฟันยางหลุดเลยเสร็จเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่116ต่อยเขาปอนอ๋อวันนี้ต่อย116เนาะเดี๋ยววันนี้ฟันยางดียังทำมาใหม่ยังทำมาอ๋อเรียกไม่หลุดแล้วนะแน่นปากปั๊บเลยอ้าวเดี๋ยว16ถ้าเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินเกินประมาณเท่าไหร่ได้ออนสูงสุดครับมันก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมครับอ๋อใช่นะของใครนะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ2กิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ30ไปคนจังหวัดปทุมครับอ๋อเด็กปทุมเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับพร้อมร่างกายครับเพราะเอาใช่นะของใครนะขอโชคดีก่อนครับ